เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาที่ปั๊มน้ำมันนะฮะเริ่มแรกเลยคลิปเนื้อเรื่องไปแล้ว2คลิปนะฮะในฝั่งเนื้อเรื่องของแคลร์ขอเบรกเป็นคลิปอิสเอ็กเล็กน้อยละกันนะครับขั้นเวลาหน่อยเปลี่ยนอรรถรสกันนิดนึงนะฮะคลิปนี้นะครับไม่ได้รวมอิสเอ็กทั้งหมดนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นพาร์ทแรกก็ได้นะครับส่วนหนึ่งมาก่อนตรงนี้จำกันได้ไหมฮะตรงนี้จะเรียกว่าอิสเอ็กก็ไม่น่าจะใช่นะเราเดินไปสุดขอบแมปนะครับแคลร์ก็จะหันกลับมาคุยกับเรานะฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับหลงทางก็เลยไม่อยากจะไปนะฮะวิ่งไปอีกทีนึงก็เปลี่ยนคำพูดนะครับ That was a bad idea. เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีนะฮะที่จะวิ่งออกไปต่อหลังจากนั้นเธอก็จะไม่คุยกับเราเลยฮะ กล้องก็ไม่ค่อยจะมองแคลร์เนี่ยอิสเอ็กนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะอยู่ด้านขวามือบนนะครับก็เขียนว่าต้องการพนักงานนะฮะให้โทรติดต่อที่เบอร์1998นะครับ01แล้วก็ขีด29นะฮะ1998 01ขีด29นี่มันเป็นวันนะครับวันที่29เดือน1ปี1998เป็นวันที่วางจำหน่าย Resident Evil ภาคที่2ในเวอร์ชันออริจินอลนะครับอันนี้รู้สึกว่าเขาจะนับวันของฝั่งทางอเมริกานะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่21นะครับก็ผ่านมาแล้ว21ปีนะฮะใครทันบ้างครับ ยกมือหน่อยก่อนที่เราจะเข้าไปในสถานีตำรวจนะครับอิสเอ็กนี้จริงๆก็มีในเวอร์ชันออริจินอลด้วยนะฮะเห็นป้ายด้านบนขวามือไหมฮะเขียนว่าอลูคัสนะครับแต่ถ้าเกิดเราสะกดกลับหลังนะฮะก็จะกลายเป็นสกุระสกุระคือชื่อตัวละครเกม Street Fighter นะครับเป็นเกมจากค่ายแคปคอมเช่นเดียวกันนะฮะก็โปรโมทตัวละครในเกมอื่นภายในเกมนี้นะฮะเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับสกุระอีสเอ็กต่อไปนะฮะเห็นเสื้อที่อยู่ข้างหน้าไหมครับจริงๆดูตัวที่แคลร์ใส่ก็ได้นะครับตัวสีแดงตัวนี้นะฮะโลโก้นะครับจะเป็นรูปนางฟ้าติดปีกนะฮะและเขียนว่า Made in Heaven นะครับเป็นชื่อเพลงและชื่ออัลบั้มของวง Queen นะฮะซึ่งเป็นอัลบั้มที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นพอดีนะครับในปีที่เกมออกวางจำหน่ายนะฮะคือประมาณ 2-3 ปีไล่เรียงกันนะครับใกล้ๆกันไม่ได้ออกในปีนั้นทีเดียวนะครับไอตัวข้างหน้านี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นรูปผู้หญิงติดปีกเขียนว่า Made in Heaven มีกีตาร์วางอยู่ด้วยนะครับแน่นอนสื่อถึงวงดนตรีนะครับวง Queen อัลบั้ม Made in Heaven ชื่ออัลบั้ม Made in Heaven คือชื่อเพลงนะครับเป็นเพลงที่ดังที่สุดในอัลบั้มนั้นไม่ใช่ Made in Thailand นะครับอันนั้นพี่แอดคาราบาวนะฮะคนละอันกันมากันที่ IS-X สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ IS-X นี้จริงๆก็มีในเวอร์ชันออริจินอลด้วยนะครับนี่คือฟิล์มที่เขียนว่า Hidden Place นะครับสถานที่ลับยังไม่ใช่ IS-X นะครับแต่ว่าเป็นการบอกใบ้ว่าอิสเอ็กอยู่ตรงไหนนะครับเห็นรูป2อันนี้ไหมฮะนี่คือโต๊ะทำงานของอัลเบิร์ตเวสเกอร์นะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล้างฟิล์มนี้เนี่ยแล้วไปที่โต๊ะอัลเบิร์ตเวสเกอร์จะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราล้างฟิล์มแล้วเห็นรูปนี้แล้วนะครับกลับไปที่โต๊ะอัลเบิร์ตเวสเกอร์จะเปิดลิ้นชักเขาได้นะฮะซึ่งในเวอร์ชันออริจินอลนะครับไม่มีฟิล์มอันนี้นะฮะคือไปเปิดโต๊ะได้เลยเปิดลิ้นชักได้เลยแต่ว่าต้องกดถึง50ครั้งด้วยกันนะครับถึงจะเปิดลิ้นชักเขาได้แต่อันนี้ฮะต้องเห็นรูปนี้ก่อนแล้วก็กลับไปที่โต๊ะเขาครับไปเปิดลิ้นชักกันฮะนี่ครับพอเราล้างรูปมาแล้วมันจะมีลูกศรบอกนะครับเราสามารถเปิดลิ้นชักได้ฮะได้กล่องไม้มา1อันแล้วก็ต้องเปิดกล่องไม้ต่อนะครับของที่ต้องการอยู่ข้างในฮะนี่ครับเป็นฟิล์มอีกอันนึงนะครับเขียนไว้ว่า Rising Lucky นะครับเด็กใหม่ดาวดวงใหม่นะฮะเด็กใหม่ที่เป็นดาวดวงใหม่อะไรกันทำไมต้องเก็บฟิล์มนี้ไว้ด้วยไปล้างกันครับอาจจะเป็นแบบเด็กใหม่ที่เป็นมีความสามารถเยอะอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยแบบปั้นเด็กริเบก้านะครับ หนึ่งในทีมสตาร์เหมือนกันนะฮะเป็นเด็กใหม่เป็นดาวรุ่งไฟแรงนะครับก็ใส่ชุดกีฬาเล่นบาสนะครับทีมเดอะสตาร์เนี่ยก็มีต้องหลายคนนะฮะเด็กใหม่ก็อาจจะเป็นเฉพาะริเบก้าหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยเก็บรูปเธอไว้นะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นคลิปเบรกก่อนละกันนะครับหลังจากทำคลิปในเรื่องไป2อันนะฮะในเรื่องยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็มีต่อนะครับแวะมาเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงอิสเอ็กก็ยังมีอีกนะครับก็มีพาร์ทที่2ต่อละกันนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม